มาต่อกันที่ช่วงประเทศไทยต้องไปต่อนะครับวันนี้เราจะไปดูโครงการที่กองทัพบกและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดตั้งขึ้นนั่นก็คือโครงการสารฝันฮีโร่เพื่อให้กำลังพลที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับมามีชีวิตใหม่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยติดตามจากรายงานครับสายตาที่มุ่งมั่นนิ้วที่ลั่นไกเข้าเป้าอย่างแม่นยำเกิดจากกำลังใจที่ดีหลังจากผ่านช่วงที่ลำบากที่สุดในชีวิตจ่าเอกอนุสรชัยชำนาญเคยเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสูญเสียแขนซ้ายและขาซ้ายจากเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสจนทำให้ชีวิตพลิกผันต้องเร่ร่อนรับจ้างตั้งแต่ตัดอ้อยไปจนถึงออกเรือหาปลาแต่ในวันนี้ทหารผ่านศึกวัย30ปีกลับมาเป็นฮีโร่ของชาติอีกครั้งในฐานะนักกีฬายิงปืนก็ได้ข่าวว่าทางการสารฝันฮีโร่เขามีการเก็บตัวนักกีฬาเขาเรียกไปทดสอบว่าชอบกีฬาชนิดกันแต่ในใจชอบอยู่แล้วว่ามายิงปืนเลยได้โอกาสของสารฝันฮีโร่เนี่ยมาจุดนี้ส่วนเพื่อนร่วมทีมชาติอีกรายที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดชายแดนใต้รายนี้แตกต่างออกไปนายอากริยาอาแวเป็นพลเรือนที่ถูกยิงหลายนัดกระสุนเจาะไขสันหลังจนเป็นอัมพาตร่างกายท่อนล่างตั้งแต่อายุ19ปีวันนี้เขากลับมาในมาดของนักยิงปืนหนุ่มวัย28กรัตที่แม้จะเริ่มลั่นไกมาแค่ครึ่งปีแต่ก็พัฒนาตัวเองได้รวดเร็วจนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติและขอบคุณที่หน่วยงานสวทที่เป็นสนับสนุนและก็กองทัพบกที่ส่งชีวิตให้ผมมีวันนี้ดีขึ้นวันนี้โครงการสารฝันฮีโร่นะครับปีนี้ดำเนินมาถึงปีที่3แล้วนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นการนำเอาทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเพื่อประเทศชาติของเราและสู่อนาคตที่ดีกว่าครับโครงการสารฝันฮีโร่เป็นโครงการที่กองทัพบกทำงานร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลเหล่านี้ให้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจกลับเข้าสู่สังคมด้วยการเล่นกีฬาและเข้าแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำของสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการนักกีฬาบางคนเนี่ยมาแรกๆเนี่ยเข็นรถวีลแชร์ก็ไม่เป็นมันรู้จะเข็นยังไงจะเข็นชุดเดินก็ไม่ได้ก็ต้องหาคนช่วยแต่เขามาอยู่กับเราเนี่ยพวกน้องๆคนที่เขาเข็นได้เองวันนี้ก็ค่อยปรับตัวเองบางครั้งบางหลังนี่ก็ฝึกตัวเองได้แต่ผมก็ฝึกเขาออกกำลังกายด้วยเขาเลยสามารถช่วยตัวเองก็ได้เปลี่ยนสภาพจิตใจเขาจากอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาสุขภาพจิตเขาดีขึ้นมากครับผมในวันที่3-9ธันวาคมนี้ทัพนักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทยจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่8ที่ประเทศสิงคโปร์มีชิงชัยทั้งหมด15ชนิดกีฬาโดยครั้งที่แล้วที่ประเทศเมียนมาเมื่อปี2014ทัพไทยครองอันดับ2เป็นรองอินโดนีเซียแค่3เหรียญทองอย่าลืมส่งใจเชียร์นักกีฬาผู้พิการไทยทุกคนพีรวิทย์อนันตศิรรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน